าอะไรฮะตามตัวนี้นะครับสำหรับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทกับเป็นเชิญครับพี่น้องทุกผู้เกียรติเยนารีที่รักทุกคนครับเรื่องวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้เสือเทศนารีและประสบนิกรทั้งปวงเพราะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้ทรงพระราชทานกำหนดลูกเสือไทยในวันที่1กรกฎาคม2454โดยมีพระราชประสงค์ในการจัดตั้งกองเสือไทยเพื่ออบรมให้เยาวชนมีความรักชาติบ้านเมืองมีความสามัคคีมีความมานะอดทนและเสียสละเพื่อส่วนรวมในโอกาสที่ลูกเสือเทศนารีได้กระทำประพฤติถึงพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกระมุขของลูกเสือได้ในครั้งนี้แสดงให้เห็นพลังแห่งความสามัคคีพลังแห่งความดีซึ่งเป็นคุณธรรมที่จำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชนทุกคนเป็นพื้นฐานที่จะช่วยนำพาให้ลูกเสือเทศนารีไปสู่ความสำเร็จที่มั่นคงความดีเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยสายตาจะต้องใช้การ